ดีครับนี่คือเดินหน้าประเทศไทยพูดถึงเรื่องของหนี้ถ้าไม่จะเป็นเชื่อว่าหลายคนไม่อยากที่จะมีหนี้แต่หลายคนเมื่อเข้าสู่วงวนของหนี้แล้วโอกาสในการหลุดออกจากวงเวียนโดยเฉพาะหนี้นอกระบบเป็นเรื่องที่ยากลำบากมากๆแต่ว่าแนวทางของกระทรวงยุติธรรมแนวทางของหน่วยงานภาครัฐสามารถที่จะเปิดโอกาสให้กับประชาชนที่มีปัญหาในหลากหลายรูปแบบสามารถที่จะแก้ไขได้โดยกระบวนการและขั้นตอนของทางกระทรวงยุติธรรมไปติดตามกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงซึ่งเราได้เชิญมาพูดคุยในวันนี้รวมไปถึงเรื่องของการช่วยเหลือและทางออกที่หน่วยงานภาครัฐมีให้กับประชาชนทุกคนครับเดินหน้าประเทศไทยได้พูดคุยกับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากเจ้าหนี้ที่เอารัดเอาเปรียบจากความไม่รู้จากการถูกช่อฉนเรื่องโฉนดที่ดินที่ชาวบ้านเกือบพลาดท่าแต่ทว่าศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ได้เข้ามาช่วยเหลือได้ทันเรียกได้ว่ารอดจนได้ที่ดินทำกินของตัวเองกลับคืนและผ่อนชำระส่วนที่เหลือแบบไม่เดือดร้อนทำไมถึงต้องมาใช้บริการที่ศูนย์ลูกหนี้ให้เขาแก้ไขปัญหาให้เขาช่วยเหลือให้เจอปัญหาอะไรมาครับพี่ปัญหาที่เขาไม่ให้ถ่ายถอนครับผมยังไงพี่ไปที่ดินพี่เอาไปทำไมเอาไปขายฝากหรือไปทำอะไรไปขายฝากครับแล้วยังไงแล้วทำไมเขาถึงไม่ให้ถ่ายพอครบสัญญาเขาบอกว่าผ่อนดอกต้องบ้างไม่ต้องบ้างต่อไปเขาไม่ต่อสัญญาก็ให้ผมหาเงินให้ 300,000 บาทครับที่พี่เอาไปวางขายฝากครับผมได้เงินมาเท่าไหร่ได้มา 232,000 นี่ครับได้มา 200,000 กว่าครับผมแล้วก็ผ่อนมาผ่อนบ้างไม่ผ่อนบ้างครับผมมันมีแบบสะดุดตกงานบ้างครับผมอ๋อแต่ว่าสุดท้ายคือเขาจะยึดสุดท้ายเขาจะยึดครับผมแล้วทำยังไงตอนนั้นคิดยังไงเจอปัญหาแล้วทำยังไงก็มืดมันจะผูกคอตายกับแฟนทั้งสองคนเลยแล้วก็ปรึกษาใครก็พอดีมีเพื่อนเขาลำบากเขาก็แนะนำมาให้มาเจออาจารย์นะครับผมแล้วอาจารย์ก็แนะนำมาให้มา BSI ให้ศูนย์ที่นี่ช่วยเหลือครับเขาถามผมว่าจะหมดสัญญาวันไหนหมดวันที่19เดือนที่ผ่านมาครับผมเพราะว่าเหลือประมาณอีกประมาณเดือนครึ่งนะครับผมแล้วที่นี่เขาใช้เวลาประมาณกี่วันใช้ประมาณเดือนหนึ่งครับเดือน10วันนี่แหละครับทันนะทันครับผมตอนนี้ที่ไม่ได้หลุดไม่ได้หลุดนะครับผมชำระทางธนาคารกรมที่ดินนี้ไปชำระที่ท่าแซ่ครับผมงั้นเดี๋ยวให้พี่ผู้หญิงช่วยเล่าหน่อยตอนแรกที่เนี่ยไปขายฝากเอาไว้ขายฝากแล้วก็มีเงินไปจ่ายเขาบ้างไม่จ่ายเขาบ้างมาถึงเวลาจะครบปีเขาจะยึดเลยว่างั้นเถอะจ้าเขาจะยึดเลยแล้วทำไงพอเข้ามาที่นี่แล้วที่นี่แก้ปัญหาให้ยังที่นี่แก้ปัญหาบอกว่าเอาเงินที่นี่แหละไปถ่ายถอนให้ค่ะแล้วก็เขาก็เอาไปถ่ายถอนให้จนครบหมดที่เราเอาเงินกองทุนไปถ่ายถอนให้ค่ะเสร็จแล้วแต่ว่าที่ก็ไม่ใช่ของพี่สิเพราะเงินหลวงเอาไปถ่ายถอนให้ใช่ไหมแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็คือว่าจากนอกระบบเข้ามาสู่ระบบเข้ามาสู่ระบบแล้วที่ตอนนี้เป็นอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่ที่ธนาคารของรัฐนี่แหละค่ะอ๋อแล้วตอนนี้คือเราก็ต้องผ่อนก็ต้องผ่อนเดือนนึงก็ 2,500 คือที่ไม่หลุดแล้วไม่หลุดแล้วแล้วผ่อนเดือนละ 2,500 ค่ะ 2,500 ไหวมั้ยไหวค่ะแนะนำคนอื่นยังไงคนอื่นที่เจอปัญหาขายฟงขายฝากเนี่ยมาสู่ลูกหนี้แก้ไขปัญหายังไงได้บ้างก็อยากให้มาเข้ากระทรวงยุติธรรมนี่แหละค่ะเพราะว่าจะได้ถ่ายถอนได้ค่ะนี่รอดแล้วนะมีความสุขแล้วค่ะรอดแล้วมีความสุขแล้วค่ะที่เก็บไว้ให้ใครใช้ที่ก็เก็บไว้ใช้เองแล้วก็ให้ลูกอยู่ต่อไปขณะที่อีกหนึ่งกรณีประสบภาวะชักหน้าไม่ถึงหลังจนไม่มีทางออกซึ่งกระบวนการเงินกู้นอกระบบหรือที่รู้จักกันดีในชื่อแก๊งหมวกกันน็อกเป็นทางเลือกที่เขาทั้งสองจำใจเลือกแต่ทว่าแทบจะเอาตัวเองออกจากวังวนไม่ได้สุดท้ายหนี้ที่เธอถูกบังคับให้ต้องจ่ายมากกว่าเงินต้นที่เธอเคยกู้หลายเท่าซึ่งเรื่องทำนองนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้หาทางออกให้เริ่มต้นยังไงถึงอยู่ดีๆไปกู้กับหมวกกันน็อกอ่ะไม่กลัวหรอพี่ก็กลัวเหมือนกันแต่ทีนี้ว่าเราคือเราไม่รู้จะไปเอาตรงไหนเนาะทีนี้พอเรากู้ไปแล้วอ่ะมันก็ไม่มีทางออกพอเราคือทุกคนเอาไปแล้วอ่ะมันยากที่จะทอดมาออกจากวงจรไม่ได้มันเข้าไปแล้วมันออกไม่ได้ละนี่สุดท้ายติดกับหมวกกันน็อกเนี่ยติดเขาเท่าไหร่ติดอยู่ประมาณ 40,000 40,000 40,000ลักค้างฟอกหางหมูมาสุดท้ายที่เขาจะเล่นงานเราเขาเสร็จแล้วก็ประมาณเกือบแสนนะแต่จริงๆเนี่ยเห็นบอกว่าคุยกับผมก่อนเข้ารายการบอกว่าตอนแรกกู้ขึ้นมาแค่หมื่นเดียวหมื่นเดียวพอหมื่นเดียวเนี่ยเราก็เหมือนกับแบบว่าหมื่นหนึ่งนี่ดอกเท่าไหร่จ่ายยังไง
ค่าสัญญาก็500แล้วก็หักส่ง500ต่อ 10,000 ก็เท่ากับ 1,000 จะกู้ 10,000 นี่โดนหักไปก่อน 1,000 แรกเลย 1,000 แรกกู้ 10,000 ได้มาแค่ 9,000 9,000 แล้วหลังจากนั้นผ่อนยังไงอ่ะก็ผ่อนวันละ500อยู่24วันโอ้โหดอกไม่รู้กี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะใช่ก็เท่ากับดอกทั้งหมดเลยก็ 10,000 กว่าบาทนี่ถ้าเกิดจบก็จบสิแล้วทำไมไม่จบอ่ะทำไมกู้ต่อทีนี้พอจะใกล้หมดแล้วก็จะมาแล้วว่าพี่เอาต่อมั้ยเพราะว่าผมเพิ่มยอดให้พี่เป็น 20,000 เขาบอกเครดิตดีอย่างนั้นเหรอเครดิตดีแต่พี่ไม่ต่อก็ได้นะเราไม่มีตังค์อ่ะเราไม่รู้จะไปหาที่ไหนเราก็ต้องเพิ่มไปพอเพิ่มไปมันก็เลยกลายเป็นทบไปเลยทบไปแล้วจนเราก็ไม่ไหวบางทีแบบตอนที่เราขายของดีมันก็พอได้นะแต่ทีนี้เวลาเราสะดุดมันก็ไปไม่ไหวอ่ะเขาขู่ไหมเพราะว่าพอ 40,000 ไม่ได้เริ่มอิดออดไม่ตรงเวลานี่เข้ามาเขาก็ต้องบอกว่ายังไงก็ต้องหามาให้เขาแต่ถ้าคุณไม่มาจ่ายนะผมก็จะเอาหน่วยไล่ล่าลงพี่ผู้ชายทำยังไงตอนนั้นมาพึ่งทางกระทรวงดีกว่ากระทรวงแนะนำยังให้หยุดการผ่อนแล้วก็แนะนำว่าให้ชะลอกันไปผ่อนเป็นรายเดือนได้ไหมทีนี้ก็ติดต่อแนะนำมาทีนี้เขาก็ยังไงก็ไม่ยอมต้องให้ผู้ยังนี้จัดการไปเขาเคลียร์ว่าให้เรียกเราอะไปที่เราอยู่เขตที่เราอยู่ทางนี้ทางกระทรวงยุติธรรมเนี่ยมีใบสั่งการลงไปว่าให้เรียกเจ้าหนี้กับลูกหนี้มาเคลียร์แล้วก็ให้ผ่อนเป็นรายเดือนก็เขาก็ยอมก็กลายเป็นต้นเหลือพิสูจน์จริงๆคือต้น10,000กว่าบาทครับแล้วก็มาจ่ายดอกเบี้ยร้อยละ15ร้อยละ15ต่อปีทุกวันนี้ผ่อนเดือนเหลือเป็นอะไรเป็นรายเดือนไหมเดือนละพันเป็นรายเดือนไหมเดือนละพันครับรอดหรือยังครับตอนนี้ทุกวันนี้รอดแล้วคือรอดเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เราไม่มีทางออกแล้วมีทางไปแต่ในเมื่อเรามาตรงนี้เขาช่วยเราเขาเคลียร์ปัญหาให้เราอย่างเงี้ยเรามันก็ดีชีวิตก็ดีขึ้นนะเมื่อก่อนเราอยู่แล้วเราต้องหวาดระแวงไปหมดเพราะว่าเดี๋ยวคนโน้นมาทวงเดี๋ยวคนนี้มาทวงแต่ตอนนี้นะตอนนี้คนที่ว่าทุกข์จริงๆอ่ะคุณมาตรงนี้เถอะมาตรงกระทรวงยุติธรรมเนี่ยมา DSI เนี่ยแล้วคุณจะได้ทางออกที่ดีมาเจอคนดีจริงๆไม่ใช่คนหลอกลวงไม่ใช่เขาว่างอะไรกับเราแต่เขาเต็มใจช่วยเราจริงๆสวัสดีครับสวัสดีครับสู่ลูกหนี้แก้ไขปัญหานี่นอกระบบให้กับชาวบ้านด้วยกลไกด้วยวิธีการยังไงบ้างครับหลักคือหนึ่งเรื่องการให้คำปรึกษากับประชาชนที่ติดต่อขอรับปรึกษาครับนะครับใต้กฎหมายและการเข้าถึงแหล่งทุนต่างๆนะครับครับเพื่อการแก้ไขปัญหาสองเนี่ยเราดูเรื่องของการที่จะรับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านที่ walk in เข้ามาเองนะครับจากหน่วยงานต่างๆส่งเข้ามาครับก็จะมีทีมนิติกรที่จะซักถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับถ้าเป็นเรื่องใหญ่ๆเนี่ยก็จะมีทีมงานลงพื้นที่เรื่องใหญ่มากว่าเรื่องที่มีชาวบ้านได้รับผลกระทบจำนวนมากนะครับแล้วเป็นเรื่องที่ซับซ้อนจะมีทีมงานลงไปพื้นที่เพื่อไปตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมว่าจะเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือในรูปแบบใดบ้างนะครับครับสามเนี่ยคือเราทำงานด้านกฎหมายด้วยนะครับมีการศึกษาแล้วก็แก้ไขกฎหมายที่ผ่านมาคือพระราชบัญญัติท่านเรียกไม่เกินอัตราครับนะครับเรามีงานวิจัยที่ทำเพราะว่าเรามองเห็นว่าปัญหานี้เป็นปัญหาระดับประเทศซึ่งจะต้องมีการศึกษาวิจัยครับอันนี้หมายถึงว่าในแง่ของขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมายเขาจะฟ้องร้องถูกต้องไม่ถูกต้องนั่นคือเรื่องหนึ่งแต่ว่ากรณีที่เขาต้องการคำปรึกษาหรืองานให้ความรู้อันนี้จะเป็นงานหลักๆที่เราจะต้องทำเป็นหลักควบคู่กันไปถูกต้องไหมฮะถูกต้องครับคือในเบื้องต้นเนี่ยเรารับเรื่องจากชาวบ้านจากประชาชนที่เดือดร้อนเนี่ยเราก็มองว่าประชาชนที่มาถึงกระทรวงยุติธรรมเนี่ย อยู่ในขั้นตอนที่ผมเรียกตลอดว่าวิกฤตก่อนวิกฤตแล้วก็วิกฤตครับก่อนวิกฤตเนี่ยก็คือหมายว่าช่วงถูกทวงหนี้นะถูกฟ้องนะครับถ้าวิกฤตเนี่ยหมายว่าศาลตัดสินแล้วนะครับหรือถูกบังคับคดีแล้วหรือในกรณีที่ไขฝากทรัพย์จะหลุดเป็นของเจ้าหนี้แล้วนะครับอันนี้อยู่ในขั้นวิกฤตซึ่งเรามองว่าโอเคละตรงนี้เป็นบทบาทของกระทรวงยุติธรรมโดยตรงเพราะเป็นเรื่องของการให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายนะครับแต่ว่าถ้าเรามองย้อนถึงสาเหตุแล้วมันมีเหตุหลายประการที่จะต้องดำเนินการเพราะฉะนั้นเรามองเรื่องการป้องกันด้วยเหตุผลหนึ่งที่เป็นมาตรการหลักของกระทรวงยุติธรรมนะคือเราเน้นเรื่องการป้องกันด้วยที่ผมถามผมถามแบบตรงไปตรงมาก็คือว่าปกติคนมีหนี้ก็คือต้องใช้อ่ะอันนี้คือแบบง่ายๆตรงไปตรงมาแต่ว่าคนที่เข้ามาขอความช่วยเหลือเนี่ยหนี้แบบไหนที่เราจำเป็นจะต้องให้ความดูแลต้องให้ความช่วยเหลือเพราะว่า
ก็อย่างที่บอกอ่ะมีหนี้ก็ต้องใช้แต่เขาเจอปัญหาแบบไหนจำเป็นจะต้องให้เจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปให้ความช่วยเหลือครับต้องบอกว่ากระทรวงยุติธรรมดูในเรื่องหนี้ที่ไม่รับความเป็นธรรมหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจะมาในลักษณะไหนบ้างครับหนึ่งคือไม่ได้ความจัดดอกเบี้ยกฎหมายให้ร้อยละ15ครับไม่เกินนะต่อปีครับแต่เจ้าหนี้อย่าลืมว่าเขามีความเสี่ยงนะเพราะฉะนั้นร้อยละ15เนี่ยเขาสู้สถาบันเงินไม่ได้นะครับเขาต้องมีวิธีการที่จะหลีกเลี่ยงหรืออำพรางหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือเรียกผลตอบแทนในเรื่องดอกเบี้ยในเรื่องอื่นๆครับในเรื่องอื่นๆเพราะฉะนั้นเขาจะมีวิธีการในการทำสัญญาที่เอารัฐเปรียบต้องไหมครับหรือในกรณีที่ผมพูดถึงประเทศแรกก็ได้หมวกกันน็อกแก๊งปล่อยกู้รายวันเขาจะมีวิธีการที่เรียกว่าเก็บรายวันดอกเบี้ยเนี่ยร้อยละ20ต่อ24วันนะครับถ้าเทียบเป็นปีนะครับง่ายๆก็ร้อยละ300ต่อปีนะครับพวกนี้เก็บรายวันพวกนี้เขาจะไม่ทำสัญญาเขาจะใช้วิธีการข่มขู่เพราะฉะนั้นคนที่มาขอรับความช่วยเหลือครับขอรับความช่วยเหลือต้องดูแลความปลอดภัยนะครับเรื่องการติดตามทวงหนี้ที่ข่มขู่ทำร้ายร่างกายแล้วมีผลกระทบต่อครอบครัวก็ด้วยครับทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันก็ยังจะมีบางประเด็นที่เข้าสู่ภาวะวิกฤตแล้ววิกฤตก็คือเป็นคดีความตัดสินลงมาแล้วหรือกรณีที่ต้องแก้ไขปัญหาปัจจุบันทันด่วนแบบนี้เจอแบบไหนและแก้ยังไงปัญหาที่แก้ไขยากที่สุดคือปัญหาที่หนี้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไปแล้วหนี้ที่เขาถูกฟ้องร้องนะครับบางรายเนี่ยผมยกตัวอย่างเกษตรกรครับนะครับเขาทำสัญญาเนี่ยบางทีทำสัญญาสูงความเป็นจริงหรือเซ็นลอยไว้ในสัญญากู้ยืมกันนะครับแล้วก็ยึดโฉนดเป็นหลักประกันสุดท้ายเนี่ยเขาชาวบ้านเขาคิดถึงกระทรวงยุติธรรมตอนที่เดินไปหลายหน่วยงานนะครับครับแล้วมันจนปัญญานะพอกลับมาตรงนี้เสร็จแล้วก็มองโอ้โหแล้วถึงขั้นตอนนี้แล้วเนี่ยการที่จะไปรื้อฟื้นหรือการจะช่วยเหลือเนี่ยมันค่อนข้างยากนะครับแต่ว่าก็มีหลายเคสที่เราเข้าไปช่วยเหลือเขาในภาพใหญ่ๆท่านอยากจะชี้แจงหรือให้คำแนะนำกับประชาชนยังไงในกรณีที่เขามีความจำเป็นต้องใช้เงินถ้าจะต้องเป็นหนี้อย่างไรอย่างที่เรียกได้ว่าไม่เป็นปัญหากับตัวเองในอนาคตแล้วสองคือกรณีที่ตอนนี้เขามีปัญหาอยู่เขาควรจะติดต่อสู่ลูกหนี้กระทรวงยุติธรรมยังไงให้แก้ไขปัญหาให้ครับในเบื้องต้นนะครับนี่ของระบบสถาบันการเงินดีที่สุดนะครับแต่ในกรณีที่เข้าไม่ได้เนี่ยก่อนที่จะเป็นหนี้นะครับอยากให้รู้ถึงความรุนแรงปลายทางใช่ไหมปลายทางจุดสุดท้ายของหนี้เนี่ยมันคืออะไรนะครับหนี้นอกระบบคือการรายวันนี่คือการถูกข่มขู่นะครับหนี้ของเกษตรกรคือการสูญเสียที่ดินเหมือนกับถูกประหารชีวิตนะไม่มีเครื่องมือทำกินไม่มีเครื่องมือทำกินนะครับก็อยากจะฝากไว้นะครับแล้วก็ในกรณีที่เป็นหนี้นอกระบบแล้วไม่ได้ความเป็นธรรมนะครับจะต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีขอคำแนะนำได้นะครับกระทรวงยุติธรรมมีหน่วยงานในพื้นที่ด้วยยุติธรรมจังหวัดสามารถไปขอคำแนะนำได้นะครับต้องการช่วยเหลือด้านทนายก็ไปขอติดต่อกองทุนยุติธรรมได้ในส่วนของคำปรึกษานะครับเรื่องกรณีที่เป็นหนี้นอกระบบหรือเป็นหนี้ที่ไม่รับความธรรมเนี่ยจะขอคำปรึกษาเนี่ยเรามีฮอตไลน์ของกระทรวงยุติธรรมที่ช่วยอยู่นะครับสามารถให้คำปรึกษาแนะนำในเบื้องต้นได้ครับครับเห็นว่ามีเครื่องไม้เครื่องมือใหม่ๆทันสมัยเป็นเกณฑ์เป็นอะไรออกมาเยอะแยะมากมายเพราะว่าเราก็ไม่อยากจะช่วยในเฉพาะวิกฤตอย่างเดียวเราอยากจะติดภูมิปัญญาเพื่อไม่ให้เขาเข้าสู่ภาวะวิกฤตด้วยใช่ไหมครับครับคือเราก็มองเห็นปัญหานะฮะเราก็ไม่อยากทำงานในแนวรับอย่างเดียวนะเราก็ทำงานแนวรู้เรื่องการให้ความรู้จริงๆเราให้มาแต่นานแล้วเดิมเนี่ยเราให้ความรู้ในเรื่องของการไปบรรยายการให้ความรู้โดยเชิญภาคส่วนต่างๆเข้าไปนะครับแต่พอทำงานปริญญาหนึ่งเนี่ยเราก็มองว่าการให้ความรู้อย่างเดียวมันเป็นวันเวนะทำไงที่จะเกิดปฏิสัมพันธ์กันแล้วก็เกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตระหนักคิดนะครับแล้วก็คิดเกมขึ้นมานะฮะชื่อว่าเกม The Choice เกมทางเลือกทางรอดเกมเนี้ยเราจำลองชีวิตคนเป็นหนี้นอกระบบ8ชีวิตในสังคมเมืองสังคมชนบทนะครับแล้วมีการดำเนินเรื่องและให้ชาวบ้านเนี่ยคือคนเล่นเกมเนี่ยได้คิดตอบคำถามแล้วในคำตอบในแต่ละคำตอบเนี่ยจะมีสอดแทรกความรู้ทางด้านกฎหมายด้านการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการรู้จักการแก้ไขปัญหาการรู้จักติดต่อหน่วยงานที่ขอรับความช่วยเหลือนะครับแล้วหลังจากเล่นเสร็จแล้วจะมีการถอดบทเรียนมีการพูดคุยกันมีเกิดการแลกเปลี่ยนกันนะครับครับขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงครับสวัสดีครับหมดเวลาของเดินหน้าประเทศไทยแล้วนะครับพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ